เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ36กันเลยนะคะข้อ36โจทย์ถามว่าถ้ามีต้นกุหลาบดอกสีชมพู2ต้นเมื่อผสมพันธุ์กันพบว่าลูกที่ได้ส่วนใหญ่ต้นมีดอกสีชมพูแต่บางต้นมีดอกสีแดงและบางต้นมีดอกสีขาวหากท่านต้องการเฉพาะต้นกุหลาบดอกสีชมพูเท่านั้นโดยไม่มีดอกสีอื่นปนท่านจะต้องผสมพันธุ์ระหว่างต้นดอกสีใดค่ะช้อย1สีขาวกับสีขาวช้อย2สีแดงกับสีแดงช้อย3สีแดงกับสีชมพูช้อย4สีชมพูกับสีขาวและช้อย5สีแดงกับสีขาวค่ะข้อนี้เขาก็พูดถึงการผสมพันธุ์ต้นกุหลาบใช่ไหมทีนี้ในโจทย์เนี่ยมันมีทั้งดอกสีชมพูดอกสีแดงแล้วก็ดอกสีขาวเดออันตั้งแต่แรกเลยเนี่ยโจทย์เขาให้มาว่าผสมพันธุ์ต้นดอกกุหลาบสีชมพู2ต้นใช่ไหมซึ่งรุ่นลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีดอกสีชมพูแต่บางต้นก็ดอกสีแดงบางต้นก็ดอกสีขาวดังนั้นการที่เราจะต้องการดอกกุหลาบสีชมพูเท่านั้นเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าเราต้องผสมพันธุ์ระหว่างต้นดอกสีใดเราต้องกำหนดจีโนไทป์ให้มันก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยก็แสดงว่าถ้าพี่กำหนดให้ A ใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะเด่นและ A เล็กเป็นลักษณะด้อยอ่ะสมมุติว่าให้สีแดงเป็นลักษณะเด่นแล้วก็สีขาวเป็นลักษณะด้อยอย่างเงี้ยถ้าต้นดอกสีแดงเนี่ยก็จะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ส่วนต้นดอกสีขาวก็จะมีจีโนไทป์เป็น A เล็กในขณะที่ต้นดอกสีชมพูเนี่ยจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กนั่นเองทีนี้เขาเนี่ยต้องการเฉพาะต้นกุหลาบสีชมพูใช่ไหมแล้วถามว่าจะต้องผสมพันธุ์ระหว่างต้นดอกสีใดเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูทีละช้อยกันเลยนะคะว่าถ้าผสมพันธุ์ระหว่างต้นดอกแต่ละสีเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดเป็นดอกกุหลาบต้นกุหลาบสีใดกันบ้างมาเริ่มกันที่ช้อย1กันเลยค่ะช้อย1เนี่ยเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างสีขาวกับสีขาวใช่ไหมสีขาวเนี่ยจีโนไทป์ก็เป็น A เล็กมันก็คือ A เล็กผสมกับ A เล็กอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันช้อย1นะคะเราลองมาโยงจับคู่กันอ่ะเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกเนี่ยก็จะได้เป็น A เล็กมา1กรณีใช่ไหมรอตัวแรกจับคู่กับตัวที่2บ้างก็ได้เป็น A เล็กเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่า A เล็ก2กรณีเอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น A เล็กอยู่ดี A เล็ก3กรณีแล้วนะแล้วก็เอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A เล็กเหมือนเดิมค่ะแสดงว่า A เล็กเนี่ยเกิดทั้งหมด4กรณีหรือว่ารุ่นลูกทุกต้นเนี่ยจะได้ดอกกุหลาบเป็นจีโนไทป์A เล็กหรือว่าเป็นดอกสีขาวทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่โจทย์เนี่ยเขาต้องการดอกกุหลาบสีชมพูเท่านั้นแต่ช้อย1เนี่ยน่าจะดอกสีขาวซึ่งก็ไม่ตอบโจทย์เราก็ตัดช้อย1ทิ้งไปมาต่อกันเลยที่ช้อยข้อ2ช้อย2เนี่ยบอกว่าเป็นสีแดงกับสีแดงเมื่อกี้สีแดงเนี่ยพี่เขียนไว้ว่าเป็นจีโนไทป์ A ใหญ่ใช่ไหมมันก็คือการผสมกันระหว่าง A ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ทีนี้มาดูกันช้อย2นะคะเรามาจับคู่กันตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็จะได้เป็นA ใหญ่มา1กรณีเอาตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่อีก1กรณีเอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็เป็น A ใหญ่อีก1กรณีนะคะแล้วก็ตัวหลังจับคู่กับตัวหลังก็เป็น A ใหญ่
อีก1กรณีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้ง4กรณีเนี่ยจะเป็น A ใหญ่ทั้งหมดเลยหรือว่ารุ่นลูกเนี่ยจะมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ทั้งหมดหรือเป็นต้นกุหลาบดอกสีแดงทั้งหมดแต่เราต้องการต้นกุหลาบดอกสีชมพูอย่างเดียวไงเราไม่ต้องการดอกสีแดงหรือสีขาวเลยเพราะฉะนั้นช้อยสองเนี่ยก็เลยยังไม่ตอบโจทย์ก็ตัดทิ้งไปค่ะต่อมามาดูช้อยสามกันบ้างเป็นการผสมระหว่างดอกสีแดงกับสีชมพูดอกสีแดงเนี่ยจีโนไทป์A ใหญ่ใช่ไหมในขณะที่ดอกสีชมพูจีโนไทป์ A ใหญ่ A เล็กเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราลองมาจับคู่กันเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกนะคะเราจะได้เป็น A ใหญ่ 1กรณีเอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น A ใหญ่ อีก1กรณีเอาตัวแรกจับคู่กับตัวหลังได้เป็น A ใหญ่ A เล็ก 1กรณีแล้วก็เอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่ A เล็กอีก1กรณีอ่ะสำหรับพ่อแม่ที่มีจีโนไทป์ตามช้อยข้อ3เนี่ยจะเห็นว่ารุ่นลูกเนี่ยจะมีจีโนไทป์ได้2แบบก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กซึ่ง A ใหญ่ A ใหญ่เนี่ยเป็นจีโนไทป์ของต้นดอกสีแดงในขณะที่ A ใหญ่ A เล็กเป็นจีโนไทป์ของต้นดอกสีชมพูค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือโจทย์เนี่ยเขาต้องการเฉพาะต้นดอกสีชมพูใช่ไหมดอกสีแดงเนี่ยเราไม่ต้องการแต่ช้อยสามเนี่ยมันได้ต้นดอกสีแดงมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปอีกเช่นเดียวกันต่อมามาลุยกันต่อที่ช้อยข้อ4ค่ะช้อยข้อ4เป็นการผสมระหว่างดอกสีชมพูกับดอกสีขาวดอกสีชมพูเนี่ยจีโนไทป์ก็เป็น A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมผสมกับดอกสีขาวจีโนไทป์A เล็กเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองจับคู่กันเลยตัวแรกจับคู่กับตัวแรกได้เป็น A ใหญ่ A เล็ก1กรณีตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่ A เล็กอีก1กรณีเอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรกได้เป็น A เล็ก A เล็ก1กรณีแล้วก็เอาตัวหลังจับคู่กับตัวหลังค่ะได้เป็น A เล็ก A เล็กอีก1กรณีสำหรับในช้อยข้อ4เนี่ยพ่อแม่ที่มีจีโนไทป์แบบนี้เนี่ยจะได้ลูกออกมาที่มีจีโนไทป์ได้2แบบคือ A ใหญ่ A เล็กกับ A เล็ก A เล็กซึ่ง A ใหญ่ A เล็กเนี่ยเป็นดอกสีชมพูในขณะที่A เล็กเป็นดอกสีขาวแต่อย่างที่บอกก็คือพ่อเนี่ยเขาต้องการเฉพาะดอกสีชมพูไงแต่อันเนี้ยมันได้ดอกสีขาวมาด้วยเราก็เลยตัดทิ้งไปทีนี้เนี่ยก็เหลือช้อยข้อเดียวแล้วจริงๆถ้าอยู่ในห้องสอบเนี่ยก็ตอบได้เลยเพราะว่ามันต้องถูกแน่นอนแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันตรวจสอบกันอีกทีว่ามันจริงอย่างที่โจทย์ต้องการหรือเปล่าได้เฉพาะดอกสีชมพูหรือเปล่านะคะผสมกันระหว่างดอกสีแดงจีโนไทป์A ใหญ่ กับดอกสีขาวก็คือ A เล็กเดี๋ยวมาดูกันค่ะเอาตัวแรกจับคู่กับตัวแรกก็ได้เป็น A ใหญ่ A เล็ก 1กรณีตัวแรกจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่ A เล็กอีก1กรณีเอาตัวหลังจับคู่กับตัวแรกก็เป็น A ใหญ่ A เล็กอีก1กรณีและตัวหลังจับคู่กับตัวหลังก็ได้เป็น A ใหญ่ A เล็กอีก1กรณีค่ะก็คือสำหรับพ่อแม่ที่มีจีโนไทป์ตามช้อยข้อ5เนี่ยจะได้ลูกที่มีจีโนไทป์อย่างเดียวเลยก็คือ A ใหญ่ A เล็กซึ่งก็เป็นลักษณะของต้นกุหลาบดอกสีชมพูที่เราต้องการนั่นเองแสดงว่าพ่อแม่ที่มีจีโนไทป์ตามช้อยข้อ5เนี่ยก็จะได้ลูกที่มีดอกสีชมพูทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นไปตามที่โจทย์เขาต้องการนะคะดังนั้นสำหรับข้อ36เนี่ยก็เลยตอบช้อยข้อ5นั่นเอง
ถ้าเราต้องการต้นดอกกุหลาบสีชมพูทั้งหมดเนี่ยจะต้องผสมระหว่างต้นดอกสีแดงกับดอกสีขาวค่ะสำหรับวิธีการทำโจทย์ข้อนี้นะน้องๆก็ต้องกำหนดก่อนเนื้อว่าน้องๆจะให้ต้นดอกสีชมพูสีแดงและสีขาวเนี่ยมีจีโนไทป์แบบไหนแล้วก็ค่อยมาไล่ดูเนื้อว่าทีละช้อยเนี่ยที่โจทย์เขากำหนดให้เนี่ยพอผสมกันปุ๊บเรามาจับคู่อย่างนี้กันดูว่ารุ่นลูกเนี่ยมีจีโนไทป์แบบไหนได้บ้างแล้วจีโนไทป์ของรุ่นลูกเนี่ยจะแสดงออกเป็นลักษณะดอกสีไหนนะคะแบบแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันตรงตามที่โจทย์เขาต้องการนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือวิธีทำในข้อ36นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่